สวัสดีครับน้องๆวันนี้ Specimen Show พี่วีอยากจะนำเสนอแมลงชนิดหนึ่งครับเป็นแมลงที่พี่วีสนใจมาตั้งแต่เด็กและก็เป็นตัวที่ทำให้พี่วีอยากจะเป็นนักแมลงทุกวันนี้นะครับแมลงที่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างของแมลงสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับชื่อด้วงครีมยีราฟครับหรือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโปรโซโปรเคเรียสจีราฟ่านะครับจีราฟ่าก็คือยีราฟคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าด้วงครีมนะครับจากชื่อวิทยาศาสตร์นักวิจัยเลยต่อท้ายให้หน่อยหนึ่งนะครับก็คือว่าด้วงครีมยีราฟด้วงครีมชนิดนี้นะครับเป็นด้วงครีมที่สามารถกระจายได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยตอนเด็กๆเนี่ยพี่วีเห็นด้วงชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยปริมาณหรือจำนวนตัวเนี่ยน้อยลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นเพื่อการอนุรักษ์จึงมีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535บัญญัติให้แมลงชนิดนี้หรือด้วงชนิดนี้เนี่ยเป็นแมลงสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามค้าห้ามขายนะครับห้ามจับห้ามเก็บไว้ในครอบครองเด็ดขาดนะครับลักษณะเด่นของแมลงชนิดนี้นะครับก็คือเป็นด้วงที่มีสีดำนะสีจะดำสนิทเลยทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้เนี่ยมีความยาว 6-10 เซนติเมตรในขณะที่ตัวเมียมีความยาวแค่4เซนติเมตรตัวผู้เนี่ยมีกรามยาวมากนะครับโดยมีความยาวตั้งแต่2เซนติเมตรจนถึง4เซนติเมตรนะครับตัวไหนที่มีกรามยาวแข็งแรงเนี่ยนั้นตัวเมียก็จะให้ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ลำตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบนด้วงตัวนี้ขยายพันธุ์จะออกลูกเป็นไข่นะครับก็จะวางไข่ตามขอนไม้ผุๆที่อยู่ตามพื้นป่าโดยขอนไม้เนี้ยจะต้องเป็นขอนไม้ที่ผุเต็มที่นะครับแล้วก็วางไข่ไว้ในนั้นตัวหนอนก็จะกินพวกเศษซากไม้หรือเชื้อราที่อยู่ในขอนไม้ผุนะครับแล้วก็เข้าดักแด้ในไม้ผุแล้วก็บินออกมาเป็นตัวเต็มวัยนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยอาจจะกินใบไม้หรือกินน้ำเลี้ยงที่อยู่ตามรอยแตกของต้นไม้ในบางครั้งพี่วีจะเจอเขากับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะกัดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่ลำต้นหรือบางครั้งในเวลากลางคืนพี่วีไปติดกับดักแสงไฟแมลงชนิดนี้ก็บินเข้ามาเล่นไฟเอาตอนแรกๆที่พี่วีเจอตัวอย่างตัวนี้นะครับเราทำให้พี่วีสนใจกับแมลงแล้วอยากจะมาเป็นนักแมลงในทุกวันนี้นะครับตอนนั้นก็คือย้อนเวลาไปตอนเด็กๆเนาะตอนที่ยังอยู่ทางต่างจังหวัดก็ยังมีแมลงพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วมันบินเข้ามาเล่นไฟที่บ้านตกลงหน้าบ้านเลยเพราะว่าสมัยก่อนบ้านพี่วีเป็นค่อนข้างจะเป็นป่าติดกับป่าเพราะนั้นมันมีแหล่งอาศัยแหล่งหากินของแมลงเหล่านี้พอเราเปิดไฟมันก็บินเข้ามาหน้าบ้านพี่วีเห็นครั้งแรกพี่วีช็อกพี่วีตกใจเลยไม่คิดว่าในบ้านเราในโลกเรามันจะมีแมลงที่มีตัวใหญ่มีขนาดแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับพี่วีตื่นเต้นมากแล้วก็จับใส่กล่องเลี้ยงได้เกือบเดือนนะครับเรียนรู้พฤติกรรมของมันแล้วก็เรียนไปศึกษาไปรู้จักกับมันเยอะขึ้นเลยอยากจะมาเป็นนักวิจัยพอเริ่มมาเป็นนักวิจัยจริงๆพี่วีศึกษาแมลงกลุ่มนี้ปรากฏว่ายากมากเพราะว่าอย่างที่เห็นในกล่องนะครับก็คือทั้งหนุกรามยาวกรามสั้นต้องศึกษาในรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกแล้ววันนี้เราเก็บตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้างเล็กน้อยนะครับมีอยู่ไม่เกิน20ตัวอย่างที่เราเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นแมลงสัตว์ป่าคุ้มครองเราจะต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานนะครับเพื่อครอบครองแมลงเหล่านี้ถ้าเจอมันเป็นๆนะครับพี่วีไม่แนะนำให้เก็บมาเล่นหรือเก็บมาศึกษาเพราะว่าแมลงเหล่านี้เป็นแมลงสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ถ้ามันตายโดยธรรมชาตินะครับลองเก็บมาแล้วก็ลองสตาร์ฟแล้วก็ส่งไปให้กรมอุทยานหรือส่งมาหาพี่วีแล้วพี่วีจะเก็บตัวอย่าง
ไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วจะขออนุญาตกรมอุทยานเพื่อขออนุญาตครอบครองต่อไปแล้วถ้าเกิดน้องๆสนใจที่จะเรียนรู้กับมันก็มาดูมาศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์จะดีกว่าครับเราเก็บตัวอย่างไว้สำหรับอ้างอิงว่าบ้านเรามีแมลงชนิดนี้ต่อไปในอนาคตไม่แน่นะครับแมลงชนิดนี้อาจจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเราได้นะครับเพราะถิ่นอาศัยของเขาเริ่มถูกคุกคามมีการเก็บไปขายในที่ต่างๆเยอะนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะสูญพันธุ์จากโลกเนี่ยเป็นไปได้เพราะนั้นการที่พี่วีเก็บไว้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เก็บไว้เนี่ยเด็กๆน้องๆรุ่นต่อๆไปสามารถที่จะมาดูตัวอย่างเหล่านี้ได้จริงๆไม่ใช่เห็นแค่ในภาพวาดหรือภาพถ่ายเราสามารถจะเห็นตัวจริงของมันได้ในอนาคตต่อไปครับที่พี่บีประทับใจกับแมลงตัวนี้แล้วก็นำมาให้เห็นในสเปซิเมนโชว์ตอนนี้ก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่บีเห็นแมลงชนิดนี้เยอะมากและเวลาผ่านไปบางช่วงเวลาพี่บีลืมมันไปอาจจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้สนใจกับตัวนี้พอศึกษาพออยู่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งพี่วีมาทำงานวิจัยเรื่องแมลงปรากฏว่าแมลงชนิดนี้มันหายไปอยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านไม่เคยบินมาเลยแม้กระทั่งในสมัยก่อนเนี่ยมันบินมาตลอดแต่วันนี้มันไม่เคยบินเข้ามาเลยมันคืออะไรมันเกิดอะไรกับแมลงชนิดนี้พอไปศึกษามันคือการใช้ประโยชน์มันอย่างไม่ระวังการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาการทำลายขอนไม้ที่อยู่ในป่าตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่วีอยากจะนำมาให้น้องๆได้เห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เราเคยเห็นว่ามันเยอะมันมากแต่บัดเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ระวังสิ่งมีชีวิตหลายๆตัวเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์ไปก่อนที่เราจะรู้จักเพราะนั้นวงการศึกษาด้วงหรือการรู้จักกับด้วงในประเทศไทยเนี่ยยังมีน้อยมากเลยหรือแทบจะไม่มีเลยน้องๆท่านใดที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับด้วงสามารถที่จะเข้ามาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้วก็ลองมาฝึกจำแนกกับพี่วีนะเชื่อว่าการศึกษาเหล่านี้จะเป็นบันไดก้าวแรกสำหรับน้องๆที่จะไปเป็นนักธรรมชาติวิทยาเหมือนพี่วีแล้วก็เหมือนพี่ๆของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้ต่อไปครับ